ถ้าหนูเอาอยู่นี่หนูจะถามตอนนี้ดีแล้วต้องอยู่สุขสบายต้องแบบคุยกันในทีมมันก็ยากการที่สัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ร่วมกันก็ได้แม่นใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าก็จะนั่ง 3-4 คนก็ได้ก็เลยคิดว่าจะต้องอาจจะต้องมีการประชุมก่อนเพื่อเขาหาข้อสรุปก่อนเขาจะคุยเรื่องอะไรอย่างเขาจะเพื่อสัมภาษณ์ตรงไหนของและใครแล้วคุณลูกตาเปิดหน้าสู้คนอย่างเขาลูกตาเปิดถึงขนาดนี้บอกเปิดหน้าสู้จะแย่หยังจะอยู่แย่หยังจะนั่งแย่หยังจะไหนโมเป็นอย่างเขาจะเป็นเครือข่ายโมอูไปเตอร์เมื่อสังคมได้รับรู้อูไปเตอร์คือเกิดการร่วมมือกันหลักนั่งเปิดหน้าเสร็จกันอย่างเงี้ยเข้าใจรอแอนจะเหนื่อยเอาเปิดหน้าอีปุ๊บเอากับเชียร์หน่วยงานของหลักไปอย่างไปคือเขาเจี๊ยเชียร์คือเขาได้กับเธอนี่ตอนเมื่อเธอได้ยินเธอไปว่าไปเลยถึงว่านี่ก็ซื้อตัวเนี้ยนี่มันหนักเพราะนั่นเนาะประหยัดตัวเนี้ยเป็นตัวนี้ตัวยางแล้วก็เนื่องจากว่าเราทำงานที่อำเภอเชียงของเนาะภายใต้การการแต่งตั้งของท่านนายอำเภอนะคะในเรื่องของการเป็นคณะทำงานนะคะทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และก็ความแรงต่างๆรวมไปถึงในส่วนของศูนย์ผู้น้องหญิงเนี่ยเราก็ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่านะคะให้เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมายพรบการค้ามนุษย์นะคะค่ะก็ในส่วนเริ่มแรกที่เราทำงานก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามีการทำงานกับชุมชนอยู่แล้วเราก็มีเครือข่ายที่จะเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆเราก็ได้รับการแจ้งเหตุนะคะอันนี้เราเคสนี้เราได้รับการแจ้งเหตุจากเด็กโดยตรงที่จะขอความช่วยเหลือนะคะพอเด็กแจ้งเหตุมาแล้วเนี่ยเราในฐานะที่องค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงนะคะเราก็ต้องมีหน้าที่ไปสืบค้นข้อเท็จจริงค่ะว่าเรื่องที่เด็กแจ้งเนี่ยมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะเราก็มีการทำงานลงพื้นที่โดยที่เราก็มีการทำงานกับเครือข่ายที่อยู่ในระดับชุมชนด้วยนะคะก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กเขาก็ประสบปัญหาจริงนะคะพอประสบปัญหาจริงเนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานกับเครือข่ายอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายที่อยู่ในอำเภอเชียงของเราใช้ภายใต้การทำงานว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอเชียงของนะคะก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงต่อนะคะหลังจากนั้นเราก็มีการคุยกันว่าเราน่าจะต้องประสานกับเครือข่ายทางจังหวัดนะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งเครือข่ายภาครัฐของจังหวัดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพมจ.จังหวัดแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวรวมไปถึงในเรื่องของหน่วยงานเอกชนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อการยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะคะเข้ามาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหรือเพื่อจะหาข้อเท็จจริงค่ะว่าเราจะดำเนินการช่วยเหลือเด็กอย่างไรบ้างนะคะค่ะผมอยากคำตอบของการช่วยเหลือเคสนี้เป็นยังไงทำไมถึงใช้เวลานานเห็นว่าตั้งแต่ปี61แล้วที่ขอความช่วยเหลือมาครับค่ะเนื่องจากเคสนี้นะคะเป็นเคสที่มีความละเอียดอ่อนหลายๆประเด็นนะคะเราในฐานะที่องค์กรที่ทำงานเรื่องสิทธิเด็กอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นของเด็กนะคะแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของการแต่งงานของเด็กนะคะในกระแสสังคมส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เคสนี้เป็นเคสที่เขาต้องการความช่วยเหลือเด็กร้องขอดังนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเราก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กนะคะโดยที่ทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะประสานกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทำงานกับพ่อแม่ทำงานกับชุมชนทุกระดับนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือค่ะมันเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาในการทำงานที่ใช้ระยะเวลาเนิ่นนานพอสมควรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่เข้ามาช่วยในการช่วยเหลือเคสรายนี้ค่ะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่เป็นยังไงบ้างครับก็จากการที่เราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะจากที่ใช้เวลานานมากที่จะเข้าถึงในการแก้ไขปัญหานะคะก็คือเนื่องจากว่าด้วย
สภาพทางเศรษฐกิจนะคะเรื่องฐานะของครอบครัวเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เหมือนกับว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กได้รับผลกระทบในเรื่องของการจะต้องถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากตัวพ่อแม่เองเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ต้องทำงานแบบหลายทางเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่พ่อแม่เขาจะเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะให้เด็กได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เขารับผิดชอบค่ะจากการติดตามตัวเด็กสภาพจิตใจของน้องเป็นไงบ้างครับค่ะเนื่องจากว่าที่เรานำเสนอตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าการให้ความช่วยเหลือเคสนี้เด็กเขามีความมุ่งมั่นมีความเข้มแข็งภายในของเขาอยู่แล้วเขามุ่งมั่นที่อยากจะให้เราช่วยเหลือแล้วเขามีความตั้งใจที่อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้นะคะแล้วเด็กเขาก็มีความภูมิใจที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะตั้งใจเรียนแล้วเขาก็จะกลับมาดูแลพ่อแม่เมื่อเขาพร้อมอย่างเงี้ยค่ะหลังจากช่วยเด็กออกมาแล้วเราตอนนี้เราช่วยเหลือเด็กอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีการทำงานกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดเราก็มีการส่งต่อไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงค่ะแต่ในส่วนของเราในฐานะที่อยู่ในพื้นที่นะคะเราก็ต้องทำงานกับครอบครัวของเด็กนะคะรายนี้อีกต่อไปเพราะว่ายังมีเด็กๆอีกหลายคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วนอกจากพื้นที่ที่เราทำงานด้วยแล้วก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วประกอบกับอำเภอเชียงของนะคะเป็นอำเภอชายแดนเนาะปัญหาในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมันก็ยังมีหลากหลายรูปแบบนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเครือข่ายของเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกันสร้างความร่วมมือกันโดยที่ท่านนายอำเภอท่านได้มีคำสั่งแต่งตั้งแล้วก็ให้พยายามผนึกกำลังเพื่อจะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กค่ะจากการติดตามพื้นที่ติดตามหรือไปกับโรงเรียนต่างๆจากร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับเราพบปัญหาชายขอบเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมันมีด้านไหนบ้างค่ะก็ที่เราเจอที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเด็กถูกข่มขืนนะคะถูกใช้ความแรงหรือว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้ครอบครัวนะที่เขาไม่มีทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลหลายๆส่วนนะคะมันก็เลยทำให้มีผลกระทบตามมาโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเราได้รับการเรียนหรือการช่วยเหลือแล้วสักกี่รายเยอะมากแค่ไหนเราล่าสุดที่เราได้ทำการบันทึกสถิตินะคะจำนวน21รายนะคะที่เราได้รับแจ้งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความแรงที่มันเกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้หญิงเนี่ยค่ะแล้วก็มีการพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือโดยประสานกับทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงของเนี่ยค่ะอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีต้นแบบหรือกรณีศึกษาหรือว่าจะแก้ปัญหาด้านใดบ้างครับค่ะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้มีการนำเสนอผ่านสื่อFacebook นะคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเราอยากจะให้หน่วยงานหรือว่าคนที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเด็กในเรื่องของการแต่งงานในวัยเด็กเนี่ยค่ะได้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเด็กรายหนึ่งเนี่ยค่ะมันต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างเราต้องใช้กลไกอะไรที่มีอยู่เข้ามาช่วยจะทำให้เคสสำเร็จยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเคสนี้เราก็เลยอยากจะนำเสนอไปในทางที่ว่าถ้าเราช่วยเหลือเด็กเนี่ยเราจะต้องมองในประเด็นไหนบ้างแล้วก็ต้องให้ความสำคัญตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคส21รายตอนนี้เราสำเร็จคิดว่า21รายเนี่ยก็เราก็มีการส่งต่อแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ติดตามในระยะยาวค่ะก็คิดว่าหลายเคสก็สำเร็จไปประมาณ 80% แต่ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการติดตามดูผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ